ได้เลยนะคะ 2-3 นาทีนี้ก็ขออนุญาตนะคะมอบให้กับน้องสาวคนสวยนะคะน้องอ้วนด้วยนะคะจะได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันนะคะค่ะขอเชิญค่ะค่ะอนุโมทนาบุญกับพี่ณัฐนาถ ณวัชิตรัตน์นะคะซึ่งขณะนี้เวลา 8 นาฬิกาแล้วนะคะหลังจากเคารพธงชาติแล้วก็จะเข้าสู่พิธีการคณะสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์ค่ะจากนั้นที่ถวายเครื่องเทศธรรมนะคะสำหรับท่านใดที่ได้เป็นเจ้าภาพนำใบอนุโมทนาบัตรของท่านนั้นไปรับเครื่องเทศธรรมนะคะเพื่อเข้าถวายจะเข้าสู่พิธีการในลำดับต่อไปนะคะทางโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTVและวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมนั้นถ่ายทอดภาพบรรยากาศสดจากลานธรรมตั้งแต่ช่วงเช้านะคะจนถึงณขนาดนี้หลังจากนี้ก็จะเข้าสู่พิธีการโดยค่ะขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับชมภาพบรรยากาศสดในพิธีงานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดาในวันจันทร์ที่5เมษายนพุทธศักราช2564ลำดับต่อไปนะคะจะเข้าสู่พิธีการอันสำคัญนี้ค่ะขอมอบหน้าที่ให้คุณประชามีเม่งนะคะค่ะลำดับต่อไปนั้นนะคะกับนิมนต์ท่านพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานถวายพานพุ่มสักการะรูปเหมือนหลวงปู่สังวานค่ะถวายพานพุ่มบูชาค่ะพระประธานลานธรรมนะคะขอเชิญทุกท่านพนมมือค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะจากนั้นพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนถวายพานพุ่มสักการะรูปเหมือนหลวงปู่สังวานเขมโกและรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับปุญโญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะสาธุขณะนี้ท่านพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานนั้นได้ถวายพานพุ่มสักการะรูปเหมือนหลวงปู่สังวาลเขมโกและรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับบุญโญค่ะท่านกล่าวนมัสการเพื่อเข้าสู่ที่นั่งนะคะต่อไปจะเป็นการเข้าสู่พิธีการในการสวดเจริญพระพุทธมนต์โดยคณะสงฆ์วัดสังฆทานและวัดสาขาในลำดับต่อไปค่ะครับลำดับต่อไปก็จะเข้าสู่พิธีการสวดเจริญพุทธมนต์นะครับของคณะสงฆ์วัดสังฆทานซึ่งขณะนี้พระคุณเจ้าก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เรียบร้อยแล้วขออภัยครับขอได้ขึ้นสู่อาสนะสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันนะครับครับพร้อมแล้วกราบครับตอนนี้ไปจะได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพึงว่าตามนะครับ
อิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราครับตอนนี้ไปก็เป็นการสมาทานศีล5นะครับขอเชิญกล่าวคำอารัธนาพร้อมๆกันเลยนะครับมายังพันเตวิสุงวิสุงลักนัทธายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามาดะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตรณะคะมะนันทิตังอามะพันเตปันดาติปาตาเวรมณีติขาปัฏฐังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิขาปัฏฐังสมาธิยามิอันตินดาทานนาเวรมณีติขาปัฏฐังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิกาเมสมิจฉาจราเวรมณีติขาปัฏฐังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีติขาปัฏฐังสมาธิยามิม
อุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิตุระเมรยามัชฌะปะมาณทันทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌะปะมาณทันทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเรนะสุขติงยันติสีเรนะโภคะสมุทธาสีเรนะนิพพุติงยันติตัตมาสีรังวิโสทะเยวิปัตติปัตติปาหายะสัพพสัมปัตติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตังปุถุมังคลังวิปัตติปัตติปาหายะสัพพสัมปัตติสิทธิยาสัพพพยวินาสายะปริตังปุถุมังคลังวิปัตติปัตติปาหายะสัพพสัมปัตติสิทธิยาสัพพโรควินาศายะปริตังปุถุมังคลังนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้เจ้าอันเดิมหันโตอันซึ่งเป็นผู้ไตรจางกิเลสสัมบาลสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้เจ้าอันเดิมตัวอันซึ่งเป็นผู้ไตรจางกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้เจ้าอันเดิมตัวอันซึ่งเป็นผู้ไตรจางกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอิติปิโสปะคะวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอันเดิมเป็นผู้ไตรจางกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองมิจฉาจตนะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยมิจฉาและจตนะสุขตัวเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูลเป็นผู้รู้รู้อย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสธรรมสารทิมเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสสานังเป็นครูผู้สร้างของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมปัจฉวาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสังสารสัตว์ดังนี้สว่างข้าตัวภควันตาธรรมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันติทิฏฐิเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้แรมให้พ้นได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนัยโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจทังเวทิตาโพวิญญูหิเตมเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้จำเพาะตนดังนี้
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วปุจจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยานติธรรมได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอาตัปุริสัมบุคคลามคือแห่งบุรุษสี่คือนับเรียนตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสัมภควันโตสาวกสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนนายโยมเป็นสมควรแก่สังฆาราม ที่เก้านำมาบูชาปาหุนนายโยมเป็นสมควรแก่สังฆาราม ที่เก้าจัดไว้ต้อนรับภัตตินายโยมเป็นผู้ควรรับทำศีลธรรมอัญชลีกรณียมเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรตุญญาเขมตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ปะหุนสหัสสมะเพนเรเมตัสสาพุทธันตาเมฆคารามุตตังโครัตเสนธรรมารามทานาทิธรรมวิธินาจินตวามุนินเถรพระจอมมุนีดานชนะพยามารผู้เนรเมตแค้นบาทำพันเพื่อหาบุญเพิ่มมือกี่คนยันตันรีเมฆาดามพร้อมด้วยเสนามานโหร้องกองกึกด้วยธรรมวิธีมีทานบารมีเป็นต้นจันเตยสัพพวตุเตชยมังคลานิมขอใช้มงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชพระพุทธชัยมงคลนั้นมาราติเรกมาปิยุติตาสาพรันติโครัมปนาระวักมังกมาถาขยาขังทานติสุจันตวิตินาชิตตวามุนินเถรพระจอมมุนีได้ชนะมาระกยักษ์ผู้มีจิตประดังปราศจากความอดทนมีริมพิริมยิ่งความพยามามเข้ามาต่อสู้ยิ่งนานจนตรารุ่มด้วยวิธีทรมานเป็นอันดีคือพระคันตีตันเตยัสสาภวตุเตชยมังคลานิมขอใช้มงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชพระพุทธชัยมงคลนั้นนาราคิริงคจวรังอตินันทพุทธาวันกิจังกมสนิวสุทารุนันตามเมตตามปุเสตวิธินาชิตตวามุนินโทพระจอมมุนีได้ชนะช้างตัวประเสริฐชื่อนาราคิรีมเป็นช้างเมามันยินนานแสนที่จะทารุณประดุจเพลิงปานและจำพระวุ่นแลนสายฟ้าด้วยวิธีเริ่มลมด้วยน้ำคือพระเมตตาจันเตยัสสาภวตุเตชยมังคลานิม
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นวุงคีนตังคังกรรมติหันตาสุทธารุนันตังทาวันติโยชนะปันทังคุริมาละวันตังอินทีปิสังขตมโนชิตตวามุนินโทมพระจอมมุนีมีพระฤทัยไปในที่จะกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ได้ชนะโจรชื่อองคุลิมานผู้มีพวงดอกไม้คือนิ้วมนุษย์แสนร้ายกาจมีพิมพ์ถือดาบเมื่อวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นทางสามโยนตันเตยสาภวตุเตชยมังคลานิมท่านชายมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นกาตวานกาธมุทรังลิวคาปินิยามกินจายทุนภวจนามชายกายมัชเชสันเตนโสมวิธินามพิตวามุนินโทมพระจอมมุนีได้ชนะความกล่าวร้ายของนางจินตมานวิกามธรรมอาการประดุจว่ามีครั้นพระธรรมไม่มีสันธานอันกรมให้เป็นประดุจมีธรรมด้วยวิธีสมาธิอันงามคือความระงับผ่านฤทัยจันเตยสาภวตุเตชยมังคลานิมขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นสัจจังวิหายมติสัจจวาทะเกตุวาทาภิโรปิตมนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิตนัยโตชิตวามุนินโทมพระจอมมุนีรุ่งเรืองแล้วด้วยประทีปคือพระปัญญาได้ชนะสัจจานิคมผู้มีอัธยาศัยในที่จะละเสียซึ่งความสัตย์มีใจในที่จะย่นถ้อยคำของตนให้สูงดุจยนต์โทมเป็นผู้มืดมนยิ่งนานด้วยเทศนาญาณวิธีคือรู้อัธยาศัยแล้วตรัสเทศนาจันเตยสาภวตุเตชยมังคลานิขอชัยมงคลท่านราชจำเป็นแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นนันโทปนันทปุจจคังริพุทธังมหิตติมปุณเตนะเถระพุจจเคนะธัมมาปยานโตหิตุปเทสวิตินาจิตตวามุนินโทพระจอมมุนีโปรดให้พระโมคคัลลานะเทราพุทธติโนรสเนรมิตกลายเป็นนาคราชไปทรมานพญานาคชื่อนันโทปนันทาผู้มีความรู้ผิดมีฤทธิ์มาด้วยวิธีอันให้อุปเทศแห่งฤทธิ์แก่พระเทราจันเตยสาภวันตุเตชยมังคลานิมขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นทุกขาอาทิตย์ที่ผู้จักเคนสุทาจะหันทางพรามมังวิสุทธิชิติเมนติปกาพิธานัญญาณาคันเทนวิธินามพิตวามุนินโทมพระจอมมุนีได้ชนะพรหมผู้มีนามว่าท้าวประการผู้มีฤทธิ์มีอันสำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์มีมืออันท้าผู้ชงคือทิฏฐิที่ตนเที่ยวผิดเป็นรัดไว้แน่นแฟ้มแล้วด้วยวิธีวางยาอันพิเศษคือเทศนายามจันเตยสาภวตุเตชยมังคลานิม
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเอตาปิพุทธชัยมังคลาอัตถคาถาโยวาจนุทินาทิเนสารเตมาตันทีหิตวานันเนกวิวิธานิจุปัตตวานิโมกขังสุขังอาทิขเมยนาโรสปัญโยนรชนใดมีปัญญาไม่เกลียดคร้านสวดก็ดีระลึกก็ดีซึ่งพระพุทธเจ้าใจมงคลแปดคาถาแม่เหล่านี้ทุกวันนรชนนั้นพึงละเสียได้ซึ่งอุปาทวาอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอันเองถึงวิโมกขสิวาลัยอันเป็นบรมมสุขแลมมหาคารุณิโคดันโทผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์ประกอบแล้วด้วยมหาการุณาหิตายัสสัพพปานินังปุเรตวาปารมีสัพพายังบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้เต็มเพื่อประโยชน์แก่สัพพสัตว์ทั้งหลายปัตโตสัมโพธิมุตตมังถึงแล้วซึ่งความตรัสรู้อันอุดมเอเตนะสัจจวัชเชนะด้วยคำสัตย์นี้โหตุเตชยมังคลังขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านชยานโตโพธิยามุเลสากยานังนานทิวัฒโนเอวังตวังนิชโยโหยิชยาสุชยมคะเลอปราชิตปัลลังเกสีเสปัทวิโปคะเรอภิเสกเกสาพพุทธานอาคัมปะโตปโมทติพระพุทธเจ้าทรงพระชนมานาโคนโพพฤกถึงความเป็นผู้ชนะแล้วทรงบันเทิงอยู่ในอภิเษกแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงให้เจริญความดีนี้แก่พวกสากยราชว่าพระองค์ชนะมานาปาราจิตบัลลังอันเป็นชัยมงคลเนื้อใบบัวคือปัตตภีเป็นประธานชั้นใดขอท่านจงเป็นผู้ชนะฉะนั้นสุนักขาตังสุมังคลังสุปาพาตังสุติตังสุขโนสุมหุตโตจะสุยิทธังพรหมจาริสุสัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าฤกษ์ดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีและขณะดีครูดีบูชาแล้วดีในพรหมจารีบุคคลทั้งหลายปทักขินังกายกรรมังกายกรรมเป็นประจักษ์สิ้นส่วนเบื้องขวาวาจากรรมังปทักขินังวาจีกรรมเป็นประจักษ์สิ้นส่วนเบื้องขวาปัทภทินังมโนกรรมังมโนกรรมเป็นประทานสิ้นส่วนเบื้องขวาปณิธิเตปัทภทินังความปรารถนาของท่านเป็นประทานสิ้นส่วนเบื้องขวาปัทภทินานิกันตวานังสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอันเป็นประทานสิ้นส่วนเบื้องขวาลาภันตันเทปัทภทินังยอมได้ประโยชน์ทั้งหลายอันเป็นประทานสิ้นส่วนเบื้องขวาปวันตุสัพพมังครังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรังคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนังด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
ครับเดี๋ยวลำดับต่อไปเราก็จะได้มากล่าวคำถวายเครื่องสังฆทานกันนะครับสำหรับเครื่องสังฆทานตัวนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้รับแจกไปหมดแล้วนะครับท่านที่ยังไม่ได้ก็ขอให้แจ้งมานะครับยังมีที่วางอยู่หน้าพระคุณเจ้าอีกนะครับครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตสังฆทานานิสัปริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังขออภัยครับภิกขุสังโฆอิมานิสังฆทานานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอามหากันทีขลับตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องสังฆทานกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับเครื่องสังฆทานกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญสาธุครับเชิญคณะท่านเจ้าภาพเข้ามาถวายเครื่องสังฆทานเตยธรรมนะครับค่ะก็ด้านนี้เลยค่ะด้านนี้ไปเลยค่ะไปรับค่ะตอนนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพนะคะได้ถวายเครื่องไทยธรรมนะคะก็ขอกราบมุทนาสาธุสาธุสาธุนะคะก็ครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตาจริงๆนะคะพระเทรานุเทระที่ท่านเดินทางมากันได้นะคะก็เมตตาเดินทางมาตรงนี้ก็เป็นการแสดงพลังของการของความกตัญญูตานะคะแล้วพวกเรานะคะทุกๆคนนะคะในทุกครั้งทุกคราถึงแม้จะมีภาวะของโควิดอยู่นะคะแต่เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจหรือว่าเพิกเฉยในบุญกุศลที่เราจะถวายแด่ครูบาอาจารย์นะคะในครั้งนี้ในวันนี้และในเดือนเมษายนนี้นะคะถ้าเกี่ยวกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะคะก็เป็นที่น่าอัศจรรย์มากๆเลยค่ะเดี๋ยวป้าเล็กป้าเล็กเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเชิญป้าเล็กนะคะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลแต่กิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน้อมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะพระคุณเจ้าได้ทุกรูปค่ะเข้าไปถวายพระคุณเจ้าได้ทุกรูปท่านจะส่งของเข้าไปข้างหลังเองนะคะขอพระคุณค่ะลูกเข่าพังไปตามการนะคะโมทนาสาธุค่ะกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนมัสการหลวงพ่อบุญลือนะคะพระครูภาวนาเทยสิทธิ์พร้อมทั้งคณะสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจ้าค่ะสำหรับวันนี้เป็นที่น่าดีใจไปเลยเห็นพระคุณเจ้าเยอะนะคะเต็มหมดในลานธรรมนี้ชื่นใจจริงๆนะคะโมทนาสาธุขณะนี้ญาติโยมก็กำลังเข้าถวายสังฆทานหรือไทยธรรมนะคะเราจะมี
มีธรรมะสว่างใจซึ่งเป็นการรวบรวมคำเทศของหลวงพ่อถึง80กันแล้วก็รูปต่างๆตั้งแต่สมัยที่ยังมีหนังสือธรรมะสว่างใจนะคะซึ่งแต่ละเล่มนั้นหนักเป็นกิโลอะค่ะและเป็นภาพที่สวยงามมากเป็นภาพหลวงพ่อสนองและประมวลทุกเล่มนี้ก็จะถวายพระคุณเจ้านะคะเพราะว่าหลวงพ่ อพระอาจารย์เพลินนะหลวงพ่อเพลินเนี่ยท่านสร้างไว้ถึง300เล่มแล้วก็ให้ญาติโยมช่วยกันนะคะเป็นเจ้าภาพบูชาเล่มละ 2,500 บาทก็มีหลายคนบูชาไปนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็จะถวายพระเถระนะคะในหนังสือแล้วก็ต้องโมทนาค่ะญาติโยมขาที่ถือทำที่มีสังฆทานทายธรรมนะคะเข้าถวายครูบาอาจารย์ได้เลยค่ะตอนนี้ได้เลยค่ะเรียนเชิญนะคะเพราะว่าญาติโยมก็เพิ่งมาขอบคุณน้องจูนค่ะได้จูงพี่ชายของป้าเล็กนะคะอาจารย์โยธินดีประวัติเข้าไปถวายพี่แจ้งอยู่โมทนาก่อนนะเดี๋ยวค่อยเข้าห้องเดี๋ยวค่อยเข้าที่พักค่ะขอบคุณน้องจูนนะคะได้ถวายยังโมทนาสาธุนะคะสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระหลวงพ่อท่านเกิดเมื่อวันที่5เมษายน2487นะคะรู้สึกจะปีวอกเนาะค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็คณะสงฆ์นะคะลูกศิษย์ของหลวงพ่อนะคะท่านก็มากันโดยพร้อมเพรียงพร้อมพรั่งทีเดียวนะคะแล้วเราก็ได้ฟังครูบาอาจารย์นะคะนำโดยหลวงพ่อพระครูภาวนาชัยศิษย์หลวงพ่อบุญลือนะคะที่นำพวกเราสวดมนต์ที่ท่านเจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้และในวันนี้ในเวลา 11-12 นาฬิกานะคะก็จะได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญลือขึ้นแสดงธรรมนะคะในโอกาสบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดาค่ะสำหรับแต่ก่อนนั้นซึ่งเราเคยเรียกงานพุทธิตานะคะสมัยหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ท่านเปลี่ยนจากมุทิตาสักการะของหลวงพ่อมาเป็นงานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดาซึ่งดิฉันจำได้ว่าหลวงพ่อเทศให้ฟังว่าท่านได้เห็นพระคุณเจ้ารูปหนึ่งใส่สีกลักอายุมากแล้วมาเข้าฝันมาโมทนาที่หลวงพ่อทำบุญที่หลวงพ่อสนองทำบุญหลวงพ่อจึงเปลี่ยนงานมุทิตามาเป็นบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดานะคะซึ่งครบถ้วนในการถวายในการถวายการสร้างบุญนะคะถวายซึ่งหลวงพ่อสนองท่านเองก็จากไปปีนี้หลวงพ่อก็มีถ้าท่านยังอยู่ท่านจะอายุ77ปีแต่ท่านจากเราไปเมื่ออายุ68ปีนะคะจากเราไปเมื่อวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2555เพราะนั้นเข้าปีที่9แล้วนะคะในการที่หลวงพ่อท่านจากเราไปแต่ไม่ได้ไปไหนแล้วค่ะสรีระสังขารหลวงพ่อก็ยังอยู่บนเรือนไทยริมน้ําค่ะนะคะก็กราบอนุโมทนาสาธุกับญาติโยมทุกท่านนะคะเรียนให้ทราบว่าสังฆทานทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายมาบูชากันชุดละ 2,500 นะคะที่ลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยก็จะทํากันมาโดยตลอดก็เรียนให้ทราบว่าสมัยก่อนนั้นยังมีสามเณรฤดูร้อนใช่มั้ยคะพระคุณเจ้าทุกรูปทั้งนั้นท่านจะเจริญพระพุทธมนต์ในโบสถ์แก้วแล้วก็มีสามเณรฤดูร้อนถวายทายธรรมนะคะหรือสังฆทานกับพระคุณเจ้าแต่ปีนี้เราเปลี่ยนสถานที่จากในโบสถ์แก้วมาตรงนี้หลายคนนะคะก็โมทนาในการจัดงานบูชาครูบุรพาจารย์เพราะฉะนั้นปัจจัยที่ท่านถวายมาทุกบาททุกสตางค์ก็ใช้ในงานนี้ทั้งหมดเป็นการเป็นค่าพาหนะให้ครูบาอาจารย์ถ้าดูแลชาติขันครูบาอาจารย์นะคะก็ใช้เรียนให้ทราบว่าขอให้ทุกท่านมีความสุขและโมทนากับบุญกุศลที่ท่านทำในวันนี้ค่ะท่านใดที่มีเครื่องสังฆทานทายทานนะคะนำเข้ามาถวายครูบาอาจารย์ได้ทุกๆรูปค่ะได้ทุกๆรูปและจะเดินเข้ามานะคะหกขันตรงนี้นะคะก็ยังรับสายทานศรัทธาท่านนะคะมากมายทีเดียวโดยเฉพาะการสร้างโซลาร์เซลล์ของวัดสังฆทานนะคะซึ่งหลายคนถามป้าเล็กโซลาร์เซลล์เนี่ยหลวงพ่อจะสร้างทั้งวัดใช่ไหมก็คงจะใช่อ่ะจุดไหนที่มีแสงอาทิตย์ส่องเต็มที่เนี่ยจะเขาจะไปวางแล้วแผงนั้นๆนะคะไปวางไว้เพื่อจะได้ช่วยลดค่ากระแสไฟฟ้าซึ่งแต่ละเดือนเป็นเงินเป็นแสนนะคะ
เงินเป็นแสนก็คือเราต้องจ่ายค่าเสาอากาศทองคำหรือสถานีวิทยุเครื่องสังฆทานธรรมซึ่งขณะนี้ก็เปิดอยู่ประมาณ 15-16 สถานีนอกนั้นนะคะ12เหรอคะเขาบอกใหม่แล้วตอนก่อนเล็กฟัง15ตอนนี้เหลือ12ที่สถานีที่ยังไม่ได้เปิดเพราะว่าเรายังไม่มีหลักฐานครบตามที่กสทช.ต้องการเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่มีหลักฐานครบเราจะเปิดได้นะคะค่ะเดี๋ยวรับพรจากครูบาอาจารย์ค่ะครับลำดับต่อไปเดี๋ยวพระคุณเจ้าก็จะได้ให้พรนะครับหลังจากนั้นท่านก็จะได้ไปพิจารณาอาหารนะครับยันทาวริวหามปุราปริเบรนติสามกระังห้องดามเตแตมย่อมยันตมุตสาขอให้บริบูรณ์ได้จนได้เอวเมวันโตจะนำเปตานนำบังการปฏิตามที่ท่านประทินให้แรมได้โรคนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แดมผู้ที่ราโรคนี้เป็นได้แดมจะนำเอติธรรมปฏิธรรมตุมห้ามก่อนตำพลที่ท่านปรารถนาแล้วทำใจแดมกิมปะเมวัตมิชะตุมจนสำเร็จโดยจำพรำตามเพปเรนตุสังกปามก็ความดำริตำพวนเต็มทีมจันโทปราโซยันทามเมื่อประจันในวันเพมมณีชนดิรันโซยันทามแกมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัจันโตความจะไรตำพวนจะบำรานไปโรนตำพวงของท่านจงหายมาเตภวันบันตรายอมอันตรายไม่กันทำตัวคิดที่คายโกภวามท่านจมเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอันพิวานจนันเตริสินจำบุญธรรมปัญจายโนมยันตารุธรรมบาบันติอายุวันเดิมทุกคำประรังตอนสี่ประการคืออายุมันดานสุขามประดามย่อมเจริญแก่บุคคลผู้ไม่ปกติไว้กรามไม่ปกติหอนดำต่อผู้ใหญ่เป็นเด่นประกาศราชนิรามอายุโทประโทธิโรมปัญญาให้หายุให้กำรามบันดาลโทผลิพานดาลโทให้บรรดาให้ปฏิพานโลกาตถาตามเบธาเบผู้มีปัญญาให้ความทรงทรงข้ามต้นที่ขันจะเตรียมยอมได้ประสบทรงอายุทันตวามพระรำบันดาลทุกขันจะปฏิพานและทรบุคคลให้หายมพระรามพันดามสุขแรมปฏิภาณที่ข้ายืนยันตวามพหิยันยันทุมบำบัดชะเตเตมไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้ไม่หายยืนมียอดในที่ดันดามดันในประวันตุสาประมังกรังร่างขันตุสาประเทวตาขอเราเทวดาจุรังสารธรรมตามพระพุทธานุภาพเวนดามด้วยหานุภาพแผ่นพระพุทธเจ้าตามพระธรรมบานุภาพเวนดามด้วยหานุภาพแผ่นบันธรรมตามพระสังฆานุภาพเวนดามด้วยหานุภาพแผ่นพระสงฆ์สันทานตนที่พวันตุเตมขอความสวัสดีอยู่ได้จำไปกันท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับกลับให้เฉยครับครับไม่ได้แผ่เมตตานะครับขออภัยนะครับเดี๋ยวรับสินอีกทีครับขอเชิญ อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิ
สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบในความเมตตาของครูบาอาจารย์ทุกรูปด้วยค่ะตอนนี้ทุกรูปจะกราบรูปเหมือนของหลวงพ่อสังวาลเขมโกและหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะคะอาญาโยมกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งค่ะพร้อมแล้วกราบวันนี้วันพระอุโบสถก็ทำตามปกติรับศีลเลยไม่ต้องรอ9โมงเดี๋ยวจะมาจะให้ศีลเองเจ้าค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวต้องมีครูบาอาจารย์นิมนต์หนึ่งรูปให้ศีลเราก็บอกว่าอาตมาเป็นคนให้ศีลเนี่ยหลวงพ่อขออภัยด้วยค่ะแล้วก็หูไม่ดีอีกหลวงพ่อเนี่ยขออภัยค่ะไม่เจริญสติเดี๋ยวหลวงพ่อไพลินจะเป็นองค์ให้ศีลนะคะในช่วงเช้าวันนี้เป็นวันอุโบสถเป็นวันพระแรม8ค่ำเดือน5นะคะแล้วก็ถือเป็นวันดีของเราซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะคะซึ่งในวันนี้ถ้าหลวงพ่อยังอยู่ก็อายุท่าน77ปีค่ะเดี๋ยวเราให้ขอเชิญทายกค่ะเอาเลยจะ9โมงแล้วไม่ต้องรอแล้วครับต่อไปก็วันนี้เป็นวันพระนะครับก็จะมีท่านที่ถือศีลอุโบสถด้วยนะครับแล้วก็รับศีล8กันนะครับวันนี้ครับขอเชิญกล่าวคำลาศนาไอ้คนงานมาช่วยเก็บอาสนะเนี่ยคนงานมาช่วยเก็บอาสนะมะยังทันเตวิสูงวิสูงลักขณทายะเอเกติสรณเณนะสหปัญจศีลานิยาจามาเอเกติสรณเณนะสหอัตถังคสมนาคตังอุโปสถังยาจามาทุติยามปิมายังพันเตวิสูงวิสูงลักขณทายะเอเกติสรณเณนะสหปัญจศีลานิยาจามาเอเกติสรณเณนะสหอัตถังคสมนาคตังอุโปสถังยาจามาตติยามปิมายังพันเตวิสูงวิสูงลักขณทายะเอเกติสรณเณนะสหปัญจศีลานิยาจามาเอเกติสรณเณนะสหอัตถังคสมนาคตังอุโปสถังยาจามาวันนี้ก็เป็นวันพระวันอุโบสถที่ญาติโยมได้มาทำหน้าที่ของเราชาวพุทธแล้ววันนี้เป็นวันสำคัญวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อสนองปกติแล้วเราก็จะเป็นวันบูชาครูบาอาจารย์ในปีนี้ก็ทราบมาดีว่าเหตุการณ์โรคระบาดก็เลยไม่ได้ประชาสัมพันธ์บอกข่าวกันไปแต่พระครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาท่านก็มาแสดงมุทิตาแล้วก็มาร่วมกิจกรรมในช่วงเช้าที่เราได้เจริญพระพุทธมนต์แล้วถวายเทศธรรมไปแล้วเราไปญาติโยมที่รับศีล5ก็รับญาติโยมที่จะรับศีลอุโบสถก็รับศีลอุโบสถส่วนนักบวชแต่งชุดขาวอยู่เฉยไม่ต้องรับศีลโบสถถ้าชุดขาวรับศีลโบสถก็คือวันหนึ่งคืนหนึ่งก็หมดแล้วดังนั้นถ้าเราคิดว่าเรายังจะบวชต่อไปไม่ได้รับศีลโบสถก็เรามีศีล5เรามีศีล8อยู่แล้วก็ไม่ต้องรับศีลโบสถ
ตอนนี้ที่ไปญาติโยมตั้งใจสมาทานจะเป็นศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีลอุโบสถก็ดีที่ทำให้เรานั้นบริสุทธิ์กายวาจาใจของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งที่เราประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริเป็นมงคลเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราทั้งหลาย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิติสรณะคะมะนังนิธิตังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิคนที่รับศีลห้ารับกาเมกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิผู้ที่รับศีล8รับศีลอุโบสถพึงว่าอปรมัจจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอปรมัจจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิผู้ได้รับศีล8ศีลอุโบสถพึงว่าวิการโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิการโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาติตวิสุขาทัสสนามาราคันธวิเลปนะทารณะมันดนะวิภูตนัฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตาวิสุขทัสนามาลากันทาวิเลปนะทาลนามันดนาวิภูตนาตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนามหาสยนาเวรมณี
สิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิรับศีลอุโบสถต่างหากครับสำหรับท่านที่รับศีลอุโบสถให้ว่าตามนี้นะครับอิมังอัตถังฆาสมนาคตังพุทธปัญญาตังอุโปสถังอิมันจราติงอิมันจทีวสังสามเทวาอภิรักิตุงสมาธิยามิข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เพื่อจะรักษาไว้ให้ดีมิให้ขาดมิให้ทำลายตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนับตั้งแต่เวลาวันนี้ขอกุศลผลบุญอันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้ข้าพเจ้ามีความสุขถึงความพ้นทุกข์ด้วยเทอญอิมานิปัญจสิกขาอัตถะจะอุโปสถะสีลวเสนะสาธุกังกตวะอัปปมาเดนะลกิตาภานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุครับลำดับต่อไปเราก็จะมากล่าวคำถวายทานแล้วก็สังฆทานพร้อมๆกันทีนะครับครับขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตานิมยังพันเตปัตตานิสังฆทานานิสัปริวารานิตินังรัตนานันจาอายัสมันตานังสีลวันตานันจาโอโนชยามาสาธุโนพันเตติรัตนานจาอายัสมันโตสีลวันโตจาเอตานิพัตตานิสังฆทานานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอามากันเจวะมาตาปิตุอาทินันจายาติมิตานันจาเทวตานันจาทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารและเครื่องสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นแด่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายขอพระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายโปรดรับพัตตาหารและเครื่องสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดาและมารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ญาติสืบสายโลหิตและมิตรสหายทั้งหลายกับ
ทั้งเทพยดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยสิ้นกาลนานเทอญสาธุกับเชิญนะครับท่านที่ที่ยังมีเครื่องสังฆทานก็ขอเชิญท่านนำมาถวายแด่แล้วช่วงเที่ยงก็จะมีการแสดงมุทิตาขอเข้ามาประมาณเที่ยงโดยที่หลวงพ่อมาดูก็จะแสดงธรรมแล้วก็เป็นผู้นำพวกเราให้ขอเข้ามาต่อหลวงพ่อหลวงปู่ช่างวานและหลวงพ่อสนองวันนี้ญาติโยมมีสังฆทานก็มาถวายได้ท่านที่อยู่ด้านนอกก็เหมือนกันนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานที่ทำก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านมาถวายแด่หลวงพ่อที่ด้านในลานธรรมนี้ได้นะครับขอเชิญนะครับครับนำถวายได้ทุกชนิดนะครับยกเว้นปัจจัยให้นำส่งที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้างหน้านี้นะครับอากาศในความเมตตาเจ้าค่ะในช่วงนี้พระคุณเจ้าทั้งนั้นที่มาก็กำลังเตรียมไปพิจารณาหารแล้วนะคะเพราะพวกเราได้ร่วมกันถวายพัฒหารก็ขออนุโมทนาโรงทานค่ะกำแพงโรงทานนี้ก็มีมา 2-3 วันล่วงหน้าแล้วนะคะมีโรงทานหนูพึ่งนั้นยืนพื้นอยู่แล้วก็มีอีกหลายโรงทานเดี๋ยวไปสัมภาษณ์มาแล้วก็ลืมชื่อไปแล้วล่ะค่ะก็ต้องโมทนาตอนนี้มีโรงทานของวอลันเทียค่ะทำหนมเบื้องโบราณแล้วสำหรับอาหารก็คงมีอีกหลายโรงทานนะคะสำหรับบางคนก็มา2วันคือวันที่4และวันที่5นะคะซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญของเราในการในงานบูชาครูบุรพาจารย์ซึ่งสมัยก่อนที่ยังไม่มีภัยโควิดนั้นและหลวงพ่อก็ยังมีชีวิตอยู่สมัยนั้นน่ะเราทำบุญกันถึง7วันค่ะ1ถึง7เลยแล้วก็มีการบรรพชาผสมบทหมู่ก่อนหน้านั้นสำหรับไม่ใช่ค่ะบรรพชาสามเณรอย่างเดียวนะคะไม่มีบรรพชาไม่มีอุปสมบทหมู่ขออภัยนะคะแต่ปีนี้ด้วยภัยของด้วยการที่เราจะต้องสู้ภัยโควิดให้ผ่านไปด้วยกันเราก็ยังต้องยกกาดสูงอยู่ด้วยการ1รักษาสุขภาพของท่านให้เยี่ยมนะคะหลายคนไปฉีดวัคซีนมาแล้วก็ขอให้แข็งแรงปลอดภัยแต่ทุกอย่างนั้นเขาไม่ได้บังคับนะคะท่านจะฉีดหรือไม่ฉีดไม่เป็นไรแต่ในความคิดของป้าเป็นสว.ป้าดูป้าจะไม่ฉีดป้าไม่ฉีดทำไงก็ไม่ฉีดค่ะเพราะว่ามันเป็นสว.แล้วนะไปเดี๋ยวนักบวชของเราก็จะได้เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะพระเยอะวันนี้พระคุณเจ้าเยอะมากอย่างที่เราเห็นในลานธรรมนะคะอีกสักครู่นักบวชเข้าไปจะได้ไม่ต้องไปยืนคอยนานต้องโมทนาโรงทานนะคะทั้งหมดโมทนากับญาติโยมทั้งหมดมาตักข้าวสุกที่หน้าเรือนไทยนะคะซึ่งได้รับความเมตตาโดยหลวงพ่อสามารถเป็นประธานนะคะพร้อมทั้งครูบาอาจารย์ทั้งหมด10รูปตั้งบาตรนะคะตั้งบาตรรับอ้าวขัดจังหวะหน่อยนิมนต์ค่ะตอนนี้กำลังมีโครงการถ่ายชีวิตสัตว์โคกระบือที่เราเชื่อกันว่าถ้าเราถ่ายชีวิตสัตว์ที่จะถูกฆ่าถูกเชือดมาเป็นอาหารของพวกเราแล้วก็โครงการของหลวงพ่อเจ้าคุณวัดพระบาทน้ำพุมีโครงการที่จะถ่ายชีวิตโคกระบือ 3,000 ตัวดังนั้นวัดสังฆทานก็อยากร่วมบุญกับท่านเราคิดว่าการถ่ายชีวิตสัตว์เนี่ยจะต่อให้เรามีชีวิตยืนยาวแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปตอนนี้ก็ไปได้2ครั้งแล้วครั้งที่แล้วก็ได้เกือบ100งวดที่2นี่ก็ได้600กว่าตัว600กว่าตัวนี่ใช้เงินประมาณ17ล้าน 3,000 ตัวนี่ใช้กี่ล้านแต่เราไปดูแล้วก็น่าสงสารโยมพอไปดูแล้วเราอยากจะถ่ายชีวิตเขาให้หมดเลยทั้งคอกนะก็จะเป็นงูกับโคกระบือที่ยังเป็นวัยรุ่นที่ยังจะต้องเจริญพันธุ์อยากมีชีวิตเหมือนพวกเราเนี่ยแหละพอเราไปเห็นแล้วน้ำตาเขาก็ไหล
เราก็คิดว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแต่เราสามารถช่วยเขาได้ด้วยการเอาปัจจัยของเรานี่แหละนะถ้าใครจะเป็นเจ้าภาพงัวก็ 2,800 28,000 นะควายก็ 30,000 แต่ว่าสังฆทานก็จะจัดไปถวายท่านทุกครั้งนะเดือนละคู่นะสะสมไว้ก่อนเดือนละคู่เพราะเราก็อยากจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวอยากมีสุขภาพดีที่เราอยากมีชีวิตยืนยาวเพื่อสร้างความดีเพื่อสร้างบุญแต่ถ้าเราเกิดมาแล้วชีวิตยืนยาวแล้วไม่สร้างบุญไม่ใฝ่กุศลไม่มีความสุขก็อย่าไปอยู่มันเลยนะฉะนั้นชีวิตใครใครก็รักชีวิตของเขาเขาก็รักนะนั่นแต่มาก็เลยมีดำริว่าจะทำโครงการอันนี้เดือนละคู่ทั้งงัวและควายนะถ้าญาติโยมคนใดมีความประสงค์ก็สะสมไม่จำเป็นจะต้องเป็นตัวเป็นคู่เท่าไหร่ก็ได้นะให้มีส่วนร่วมเราจะได้มีอายุนะยืนยาวความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราก็จะสูญหายไปอ้าวสวายทองโมทนาสาธุโยมมาถวายทองเจ้าค่ะสาธุเข้ามานั่งตรงนี้เลยบอกไปถวายหลวงพ่อไพลินเลยสาธุถ้าเป็นยี่เหลือหายให้มีให้เป็นเศรษฐีทองคำตลอดไปจนเข้าพระนิพพานนะคะถ้านักบวชขายจะทำบุญมาได้เลยก่อนที่จะไปตักอาหารเนาะวันนี้ครูบาอาจารย์เยอะนะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะโอ้โหรวยน่าดูเลยหลายล้านเลยเนี่ยลงมาเนี่ยนิมนต์ท่านของพ่อเป็นอาหารแล้วชื่ออะไรคะคุณบุญยรัตน์ดีเสมอเอาทองมากี่บาทคะหนึ่งทองหนักหนึ่งสลึงและต่างหูอีกหนึ่งข้างโมทนากันดังๆหน่อยสาธุนักบวชเตรียมตัวขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่